ทัชตะวันเร้าแข้งเทพทุกเทโรการันคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกรับหนักใจเลือกต่างชาติความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาลเศษ2022ส่วน23สัปดาห์ที่27ที่ทรูสเตเดียมทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโร FC ทีมอันดับ9ในวันอาทิตย์ที่วันที่23เมษายน2566เวลา 18 นาฬิกาแข้งเทพต้องการชนะเกมนี้เพื่อการันตีการจบอันดับ2พร้อมสิทธิ์การเล่นรอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าและต้องเจอกับมังกรโล่เงินที่พวกเขาเพิ่งชนะมาในเกมบอลถ้วยล่าสุดทัชตะวันศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกยูไนเต็ดกล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่าสภาพทีมตอนนี้ทศวรรษก็ยังมีอาการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องและเราก็ต้องเช็คร่างกายนักเตะต่อไปและจะมีการจัดทีมเกมนี้เราก็พยายามเอา3แต้มในเกมนี้พยายามจัดผู้เล่นที่ดีที่พร้อมที่สุดลงสนามเราคงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากด้วยระยะเวลาเตะที่มีเวลาไม่มากเราก็คงทบทวนแท็กติกแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมก่อนเราคงรู้ทางกันดีก็คงวิธีการผมก็หนักใจเหมือนกันในการเลือกนักเตะต่างชาติในการบริหารจัดการด้วยโควต้า3จาก5คนนั่งก็ไม่มีความสุขแต่เราก็ต้องทำให้ได้พอโควต้าลงเล่นก็ตอบโจทย์เรื่องการมีหน้าเป้าที่แท้จริงที่เราขาดหายไปไทแบตตี้ก็ต้องปรับแท็กติกทีมให้แตกต่างออกไปอีกทำให้เกมแต่ละเกมพอสมควรเรื่องอนาคตของนักเตะผู้บริหารก็พูดคุยกับนักเตะเรื่องการต่อสัญญาใครบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนโฟกัสเกมในสนามก่อนระหว่างทางก็พยายามคุยส่วนการจะได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนักเตะต่างชาติก็มีผลนักเตะไทยซัพพอร์ตที่ต้องสมบูรณ์และทดแทนกันได้เราก็ต้องเตรียมทีมเราต้องดูการต่อสัญญาส่วนถ้าเราได้โควต้าแล้วเราก็ต้องการชนะทุกเกมเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นก็ฝากแฟนบอลมาชมมาเชียร์กันเยอะๆอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนเกมก่อนเรารู้ทางกันแล้วก็เป็นเกมต่อเนื่องเราต้องให้ความสำคัญที่ว่าถ้าเราชนะเกมนี้ก็จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็อยากให้แฟนบอลมาร่วมเชียร์กันเยอะๆครับโปรแกรมฟุตบอล REVO ไทยลีกเศษ2022ส่วน23ประจำสัปดาห์ที่27วันเสาร์ที่วันที่22เมษายน2566 18 นาฬิการาชบุรี FC พบ PT ประจวบ FC ดราก้อนโซล่าปาร์คสเตเดียมถ่ายทอดสด PPTV HDAIS Play 18 นาฬิกา 30 นาที สุโขทัย FC พบ BG ปทุมยูไนเต็ดทะเลหลวงสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play 19 นาฬิกาขอนแก่นยูไนเต็ดพบลำพูนวอริเออร์ขอนแก่นสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play 19 นาฬิกา 30 นาทีลีโอเชียงรายยูไนเต็ดพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลีโอเชียงรายสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play วันอาทิตย์วันที่23เมษายน2566 18 นาฬิกาทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบโปลิสเทโร FC ทรูสเตเดียมถ่ายทอดสด CH5AIS Play 18 นาฬิกานครราชสีมามาสด้า FC พบการท่าเรือ FC สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถ่ายทอดสด PPTV HD AIS Play 18 นาฬิกา 30 นาทีลำปาง FC พบชลบุรี FC สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางถ่ายทอดสด AIS Play 19 นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบหนองบัวพิชยา FC ธันเดอร์โดมสเตเดียมถ่ายทอดสด AIS Play สิ้นลายราชันฆ่าไม่ตายน้องโอโดนสาดอาวุธน็อกยกแรกเสียแชมป์วันมวยไทยโจนาธานแฮกเกอร์ตีผู้ท้าชิงชาวอังกฤษพลิกล็อกน็อก
ราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮามามวยไทยกระชากแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทไปครองในศึกวันไฟใน9ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันเสาร์ที่วันที่22เมษายน2566เกมเดือดตั้งแต่ระฆังดังและเป็นแฮกเกอร์ตี้ที่ทิ้งขวาเข้าเต็มคางส่งน้องโอลงไปกองนับ8และพอลุกขึ้นมาได้แฮกเกอร์ตี้ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยรัวหมัดชุดใหญ่น็อกเอาไปได้ตั้งแต่ยกแรกแฮกเกอร์ตียังได้รับโบนัส 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3.5 ล้านบาทด้วยเช่นกันกันชัยตอบเองไขข้อสงสัยละเอียดยิบปมแชทปริศนาพ่ออีกคิวของจริงหรือปลอมหนุ่มกันชัยออกโรงตอบเองไขข้อสงสัยแบบชัดๆ2มุมปมแชทปริศนาพ่ออีกคิวใช่แชทจริงหรือแชทปลอมลั่นลองวิเคราะห์กันดูเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลกับกรณีแชทปริศนาของพ่ออีกคิวซึ่งในแชทนี้เป็นบทสนทนาของคุณพ่ออีกคิวที่ได้สอนลูกชายอีกคีสวถึงเรื่องผู้หญิงโดยในแชทดังกล่าวมีข้อความว่าพ่อจะบอกคิวว่าพ่อตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนคนแรกเลยว่าพ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนเท่านั้นคิวจึงภูมิใจในตัวแม่ตาได้เลยว่าแม่มีพ่อเพียงคนเดียวและยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนรวมทั้งไม่เคยผ่านใครๆมาตลอดชีวิตจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นความคิดที่คิวไม่เห็นด้วยก็ได้ครับเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่พ่อก็ยังคิดของพ่ออย่างนี้ถ้าคิวจะเห็นด้วยพ่อจะดีใจอย่างที่สุดเลยเพราะวันหนึ่งคิวเป็นผบ.ทบ.หรือผบ.อะไรมีคนนินทาภรรยาผบ.ว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิวจะอายเพื่อนอายเจ้านายอายลูกน้อยไหมก็แล้วแต่คิวนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าแชทดังกล่าวใช่แชทจริงหรือแชทปลอมกันแน่ล่าสุดวันที่21เมษายน2566พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยออกมาตอบเองไขข้อสงสัยละเอียดยิบสองมุมว่าแชทพ่ออีกคิวที่ถูกพูดถึงมีใช่แชทจริงหรือไม่โดยหนุ่มเผยว่าด้วยเรื่องของแชทปริศนาล่าสุดผมได้คุยกับคุณแม่ของน้องจีจี้ถึงกรณีของแชทที่มีการพูดคุยและเป็นประเด็นกันอยู่ว่าเป็นแชทจริงหรือแชทปลอมคุณแม่น้องจีจี้ยืนยันกับผมว่าแชทนี้น้องจีจี้เคยนำมาให้คุณแม่ดูก่อนที่น้องจะเสียชีวิตประมาณ1ปีและเป็นข้อความเดียวกันคุณแม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายชายน่าจะแคปแล้วส่งต่อให้น้องจีจี้ดูตอนมีปัญหากันในครั้งนั้นทางน้องจีจี้จึงได้นำแชทนี้ส่งให้คุณแม่ดูเพื่อปรึกษาคุณแม่อีกทีครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวของฝ่ายชายได้ชี้แจงกับทางทีมข่าวของโหนกระแสว่าไม่เคยมีแชทนี้หลุดออกไปจากครอบครัวและไม่ใช่แชทของพ่อฝ่ายชายแน่นอนส่วนแชทนี้จะจริงเท็จประการใดลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอบคุณ Facebook หนุ่มกันชัย